นี่มันไฟที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ย5 6 7ได้แล้วมั้งไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่าตัวเองต้องมาชกมวยเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะเธอคนนี้ใช่มึงนี่ดูดีด้วยวิวดีด้วยกูงี้กูมาเยี่ยมชมนานแล้วเนี่ยเฮ้ยจัดสัก2คอร์สไปแล้วเดี๋ยวกูลดให้พิเศษเลยเหงาอ่ะไม่ว่างไม่ว่างใช่เปล่าติดหญิงป่ะเนี่ยออกกำลังกายบ้างมึงอ่ะไม่มีช่วงนี้โล่งโล่งมากเลยโล่งอย่างมึงเนี่ยนะโล่งไอ้คราวที่แล้วมึงเลิกกับน้องอะไรนะน้องกิฟต์แอนเหมียวเฮ้ยเหมียวให้มีเว้ยไปผมสวยดีแฮะหอมด้วยเว้ยเฮ้ยน้องไอ้โม่งที่นี่อ่ะเขาเรียกน้องว่าน้องโม่งเพราะไม่เคยมีใครเห็นหน้าน้องเขาชัดๆเลยเวลามายิ้มก็ใส่หมวกใส่แว่นกันแดดเวลาฝึกซ้อมก็ก้มหน้าก้มตาต่อยคนเดียวเงียบๆไม่คุยกับใครเลยเนี่ยเคยมีผู้ชายหลายคนไปท้าเขาต่อยเลยเพราะอยากรู้ว่าหน้าตาจะดีเหมือนหุ่นไหมแม่งโดนน็อกเรียบก็เลยไม่มีใครได้เห็นหน้าน้องชัดเลยกูหลอกได้ปะต่อยมวยเป็นเหรอไม่เป็นอ่ะแต่กูว่านะแค่หลบหมัดน้องเขาได้ก็ได้เห็นหน้าแล้วบอกว่าพูดจริงปะเนี่ยจริงกูไม่เคยต่อยแต่กูเร็วนะเว้ยไม่น่ายากนะพอเขาแยบขวามาเราก็หลบไปทางซ้ายแล้วก็เอามือล็อกแขนเขาไว้แค่นี้ก็เห็นหน้าน้องเต็มๆแล้วน็อกอ่ะโดนน้องกันนั่นแหละจากนั้นก็เลยฝึกมวยซ้อมซ้อมซ้อมแล้วก็ไปท้าเขาแล้วก็ลงไปกองกับพื้นแล้วก็ซ้อมซ้อมซ้อมอีกแล้วก็ลงไปกองกับพื้นครั้งที่ลงไปกองกับพื้นเราคิดว่าจะถอดใจเลิกแต่ใจก็แบบเอาวะอุตส่าห์ซ้อมมาขนาดนี้แล้วน้องโม่งจ้ะถึงตรงนี้พี่ไม่สนแล้วว่าหน้าตาของน้องจะเป็นยังไงขอแค่พี่ได้เห็นหน้าก็เป็นชัยชนะของพี่แล้วไฟนี้พี่คงต้องทำสิ่งที่พี่ไม่เคยทำมาก่อนนั่นคือชกน้องก่อนโอ้เห็นคิวแวบๆแล้วต่อไปจะใจร้ายนะถ้าเล่นท้องยังไงกาดที่หน้าก็ต้องตกโทษนะสัญญาว่าจะไม่ต่อยแรงเน่มีสะดุ้ง
ลิกกันเถอะไม่เอาแน่ย่อนแอสิแอนต้องเข้มแข็งเอาไว้นะOh.